ตอนนี้ Rick and Morty ซีซั่น6ตอนที่4มาแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นตอนที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเป็นตอนที่สนุกและผมใช้คำได้เต็มปากเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตอนของ Rick and Morty ที่หลอนที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในส่วนของคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลการ์ตูนเรื่อง Rick and Morty นะครับผมเนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับโอเคนะครับผมก่อนมาดูคลิปนี้ผมอยากให้ผู้ชมไปดู Rick and Morty ซีซั่น6กันก่อนนะครับผมสามารถไปดูได้ที่ HBO Go นะครับผู้ชมเขามีแบบภาคไทยแล้วบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆครับผมความแบบสุดมันสุดติ่งฉบับ Rick and Morty เนี่ยต้องดูแบบภาคไทยเท่านั้นเลยนะครับผมโดยที่นี่ตอนที่4ของซีซั่น6นี้จะมีชื่อตอนว่า Night Family ครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือครอบครัวกลางคืนนั่นเองโดยที่ผมเนี่ยก็จะเล่าย่อๆนะครับผมว่าความน่ากลัวหรือว่าความหลอนของตอนนี้มันคืออะไรกันแน่แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมผมจะเล่าแค่ตรงจุดที่มันหลอนเฉยๆเท่านั้นนะผมมันเทียบไม่ได้กับการที่คุณผู้ชมไปดูฉบับเต็มๆนะครับผมก็นั่นแหละก่อนไปดูคลิปนี้ก็ไปดูตอนที่4ของซีซั่น6แบบเต็มๆมาก่อนนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับเรื่องราวของตอน Night Family นะครับผมเปิดมาในฉากที่เบธเนี่ยนอนไม่หลับซึ่งตัวเบธก็ไม่รู้ทำไงนะผมก็เลยลงไปที่บ้านข้างล่างและสิ่งสำคัญในตอนนี้ก็คือเหมือนในทุกๆฉากของตอนนี้นะครับผมทั้งฉากแล้วก็ซาวประกอบจะบิ้วให้ดูน่ากลัวเป็นพิเศษอย่างตอนที่เบธลงมาที่บ้านชั้นล่างของเธอเนี่ยบรรยากาศตอนคืนมันก็วังเวงเป็นบ้านสมิธเหมือนเดิมที่เราคุ้นตาคุณผู้ชมแต่บรรยากาศตอนนี้มันกลับบิ้วให้มันดูน่ากลัวกว่าปกตินั่นเองครับในระหว่างที่เบธกำลังนอนอยู่บนโซฟานั้นอยู่ๆตัวริกนั้นก็ได้โผล่ขึ้นมาจัมป์สแกร์เบธหนึ่งทีก่อนที่ตัวริกนั้นจะทำอะไรแปลกๆเหมือนกับท่าซิทอัพแล้วก็เดินจากเบธไปโดยที่ไม่พูดอะไรครับผม Really? Oh. Okay. เช้าวันต่อมานะครับผมในระหว่างที่ครอบครัวกำลังกินมื้อเช้ากันอยู่ตัวเบธก็ได้ถามริกว่าเอ้ยเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวเธอเรียกริกแล้วแต่ริกกลับไม่ตอบโต้อะไรเลยซึ่งตัวริกก็ตอบตรงๆว่าจริงๆแล้วในเชิงทฤษฎีนั่นไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็นตัวเขาในเวอร์ชันของตอนกลางคืนเท่านั้นและตัวเขาก็อธิบายนะครับว่าเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนตัวเขานั้นได้เจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้มาซึ่งเจ้าสิ่งประดิษฐ์นั้นจะทำการเก็บ DNA ของเราก่อนที่เรานั้นจะป้อนโปรแกรมเข้าไปในรหัส DNA ของเราเพื่อสั่งว่าตัวเราในตอนกลางคืนนั้นจะทำอะไรอย่างตัวริกนะครับผมเขาก็ได้ใช้เครื่องนี้ในการสั่งให้ตัวเองตอนกลางคืนเนี่ยซิทอัพทุกคืนเพื่อที่ว่าเขาจะได้ตื่นมาและมีซิกแพคในตอนเช้านั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่ปวดมากนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยครอบครัวสมิธทุกคนก็เหมือนแบบโอ้อยากได้มันดูเป็นเจ๋งมากๆนะครับผมซึ่งริกก็แบบไม่อยากให้แต่ไปมาริกก็เอาเครื่องนี้ให้กับครอบครัวสมิธทุกคนใช้นั่นเองนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนครอบครัวสมิธกลายเป็นครอบครัวกลางคืนโดยสมบูรณ์แบบนั่นเองครับหลังจากนั้นไม่นานภาพก็จะเผยให้เห็นนะครับว่าครอบครัวสมิธหลังจากที่ได้กลายเป็นครอบครัวกลางคืนแล้วเนี่ยพวกเขาก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยอย่างตัวริกนั้นก็ขอให้ตัวเองตอนกลางคืนเนี่ยซิทอัพให้เขานะครับผมตื่นเช้ามาจะได้มีซิกแพคเช่นเดียวกันกับเจ้ามอร์ตี้ที่ตอนนี้นี่คือแบบว่าโหซิกแพคแน่นอึกเลยนะครับผมทางเบธเองก็ขอให้เธอเนี่ยเป่าเทมเปตเป็นนะครับส่วนตัวของซัมเมอร์ผมมองว่ามีประโยชน์ที่สุดแล้วก็คือขอให้ตัวเธอเนี่ยไปเรียนภาษาสเปนเพิ่มเพื่อให้เธอจะได้เกียรตินิยมนั่นเองซึ่งเธอก็ได้เกียรตินิยมจริงๆนะครับผมส่วนอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าแม่งตลกโปกฮาก็สมเป็นตัวเองมากก็คือเจ้าเจอรี่นั่นแหละนะครับผมเจ้าเจอรี่เนี่ยมันขอให้ตัวเองกลางคืนเขียนจดหมายหาตัวเองในตอนกลางวันครับผม คือคนอื่นขอให้แบบตัวเองฝึกสกิลต่างๆใช่ปะแต่เจอรี่คือแบบคือมึงคุยตอนแรกก็คือคุยกับตัวเองในตอนกลางคืนอ่ะคือแบบตอนกลางวันใช่ไหมเขียนจดหมายหาตัวเองตอนกลางคืนพอตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเขียนจดหมายหาตัวเองในตอนกลางวันเว้ยคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเจอรี่มันดูตลกนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครของเจอรี่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตนะครับผมหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมครอบครัวสมิธหรือว่าครอบครัวกลางคืนก็เผยเห็นว่ายามที่ทุกคนหลับตาไปแล้วเนี่ยร่างกายของพวกเขาจะตื่นฟื้นขึ้นมาราวกับซอมบี้แล้วก็จะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆที่ถูกโปรแกรมเอาไว้โดยที่ภาพจะเผยเราเห็นว่าตอนนี้เหมือนกับว่าครอบครัวกลางคืนเนี่ยไม่ได้แค่ทำกิจกรรมที่โปรแกรมไว้ตอนแรกครับแต่เหมือนกับว่าพวกเขานั้นทำกิจกรรมอื่นๆเช่นการทำงานบ้านที่มันควรจะเป็นกิจกรรมของครอบครัวกลางวันแต่ตอนนี้พวกเขานั้นกลับยกภาระทั้งหมดให้กับครอบครัวกลางคืนแทนอย่างที่เราเห็นตอนนี้ผมจะเห็นว่าตัวซัมเมอร์เนี่ยกำลังล้างจานที่มีคราบเกอะอยู่นั่นเองนะครับซึ่งจุดเล็กๆนี่แหละครับก็เป็นจุดปะทุที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในอนาคตเพราะว่าในยามเช้านั้นอยู่ๆในระหว่างที่ริกส์แอนด์มอร์ตี้กำลังจัดรายการพอดแคสต์กันอยู่นั้นตัวเจอรี่ก็ได้เดินหาริกแล้วก็บอกว่าตัวเขานั้นมีเรื่องอยากจะบอกริกแต่มันไม่ใช่ตัวเขาหรอกมันเป็นซัมเมอร์ในตอนกลางคืนฝากเจอรี่ในตอนกลางคืนเขียนจดหมายมาบอกริกกันตอนกลางวันว่าช่วยเขานั้นเอาจานที่กินเสร็จแล้วไปแช่น้ำก่อนจะเป็นการดีที่สุดมันก็เป็นจดหมายขอร้องมานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมกินข้าวก็จะรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจานเราที่เป็นคราบแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งมันจะล้างออกยากกว่าจานที่คุณผู้ชมเพิ่งกินเสร็จแล้วไปล้างนะครับผมคือตัวซัมเมอร์ตอนกลางคืนคือแบบตอนแรกก็เห็นว่าตัวเธอล้างจานแล้วมันล้างยากถูกปะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตัวเองในตอนกลางวันน่ะ
เอาจานไปลูบน้ำก็ได้เพื่อที่ว่าตอนกลางคืนเธอล้างจะได้ไม่เจ็บจะได้ล้างง่ายๆนั่นเองครับผมคือเธอขอแค่นี้เลยแต่ตัวริกเนี่ยแหละครับมันทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเขาเนี่ยประกาศสงครามเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวตนในตอนกลางคืนน่ะมันต้องทำให้ตัวตนในตอนกลางวันมันสบายขึ้นไม่ใช่มาทำให้เรามีภาระเพิ่มขึ้นตัวเขาก็เลยประกาศกล้าว่าจะไม่ทำตามตัวซัมเมอร์ตอนกลางคืนครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้จานมันเลอะเกิดกลางยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยทีนี้สงครามก็ได้เกิดขึ้นนะครับผมพอหลังจากนั้น1คืนยามเช้าที่โคสมิธตื่นขึ้นตัวริกก็ต้องพบว่าครอบครัวในตอนกลางคืนของพวกเขานั้นได้นำจานทั้งหมดที่พวกเขาใช้กินข้าวนั้นไปทิ้งรวมกันครับผมทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มีจานจะใช้ในการกินข้าวซึ่งจุดนี้ก็ทำให้ริกเนี่ยหัวเสียอย่างมากเลยนะครับผมก่อนที่ริกเนี่ยจะไม่ทำอะไรนอกจากไปหาจานของเอเลี่ยนมาใช้แทนแก้ปัญหานั่นเองครับผมคือยังไงก็ตามกูจะไม่ทำตามข้อเสนอของซัมเมอร์ตอนกลางคืนอ่ะเอากับมันสิทีนี้ก็จะเป็นฉากหลอนที่สุดในตอนนี้แล้วครับผมเพราะในคืนนั่นเองในระหว่างที่ริกกำลังนอนอยู่และตัวเขานั้นกำลังจะตื่นเป็นริกกลางคืนนะอยู่ๆก็มีใครบางคนเอาอะไรบางอย่างคล้ายกับแอมโมเนียมาให้เขาดมเพื่อให้เขาตื่นขึ้นและเมื่อริกตื่นขึ้นก็พบว่าตอนนี้นั้นครอบครัวกลางคืนของเขากำลังยืนลุมล้อมเขาอยู่ในสภาพที่น่ากลัวอย่างมากทั้งตัวเบธเจอรี่และหมอตีกับพูดคุยโทษเขาว่าทำไมตัวริกนั้นไม่ยอมลบคราบจานออกเพราะว่าคราบจานนั้นถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วก็มันจะล้างออกยากมากๆและมันทำให้พวกเขาในตอนกลางคืนนั้นต้องทำอะไรที่ลำบากยากกว่าเดิมก่อนที่ตัวซัมเมอร์จะหนองมานะครับผมแล้วก็บอกว่าตัวเธอนี่แหละเป็นคนสั่งให้ตัวริกตอนกลางคืนมัดตัวเองติดเอาไว้ก่อนที่จะปลุกริกตอนกลางวันให้ตื่นขึ้นมาและซัมเมอร์ก็ยังบอกด้วยอีกว่าตัวเธอนั้นมีตัวตนอยู่จริงในตัวหลานสาวของเขาแถมเธอยังบอกอีกด้วยว่าการที่ริกทำนั้นมันเป็นปัญหากับพวกเธออย่างมากเธอถ้าเกิดริกใจดีแล้วก็ควรที่จะลบคราบจานนั้นก่อนจะให้พวกเธอล้างก่อนที่ตัวซัมเมอร์นั้นจะสั่งสอนริกอย่างน่ากลัวด้วยการนำเศษอาหารหรืออะไรบางอย่างที่อยู่ในจานที่เป็นคราบค่อยๆรูดลงไปใส่ปากให้ริกกินนั่นเองครับผมดูตอนแรกมันดูเหมือนกับเศษอาหารนะคุณผู้ชมซึ่งฉากนี้ตอนที่แบบครอบครัวสมิธคนอื่นกำลังล็อกตัวริกแล้วก็ยัดไอ้นี่เข้าไปมันดูอีแหวะมากๆเลยนะครับผมก่อนที่แบบตอนเช้าริกจะตื่นมาแล้วก็วกยกใหญ่ซึ่งมันเป็นฉากที่แบบผมดูตอนแรกแล้วกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยทำไมริกแอนด์มอร์ตี้ตอนนี้มันดูสยองขวัญดูฮอร์เรอร์เทเลอร์ไงก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องหลังจากนี้ก็จะเป็นสงครามระหว่างครอบครัวสมิธในตอนกลางคืนแล้วก็ครอบครัวสมิธในตอนกลางวันนะครับผมคือเจ้าริกเนี่ยมันก็ไม่ยอมครอบครัวตอนกลางคืนนะคือแบบโอ้โหมันปั่นป่วนมากซึ่งปัญหาจริงๆมันก็เกิดจากจุดเล็กๆนะก็คืออยากให้ริกไปล้างจานนะครับผมคือไม่ใช่ล้างจานดิแค่เอาจานไปผ่านน้ำให้มันล้างง่ายอ่ะเออแต่ริกมันหัวรั้นไงนะครับผมไม่ยอมในเรื่องคร่าวๆมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมจริงๆมันจะมีในเรื่องสำคัญอยู่แต่ผมไม่เปิดเผยแล้วกันนะอยากให้คุณผู้ชมไปลุ้นเอาเองอย่างจุดที่ผมบอกว่าตัวเจอรี่เนี่ยเขาให้ร่างตัวเองตอนกลางคืนน่ะเขียนจดหมายหาเขาในร่างตอนกลางวันใช่ปะซึ่งผมมองว่าตอนแรกมันเป็นอะไรที่ตลกมากแต่มันกลับกลายเป็นจุดสำคัญในเนื้อเรื่องนี้ที่แบบที่จะพลิกบทต่างๆนะครับผมมันเป็นอะไรยังไงคุณผู้ชมไปดูเอาเองใน HBO Go นะผมบอกเลยว่าโอ้โหเจอรี่ตอนแรกเหมือนไร้ประโยชน์แต่มาเป็นตัวละครที่น่าจะมีประโยชน์ที่สุดในตอนนี้ก็เป็นไปได้เลยนะครับผมอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าตัวในตอนนี้ที่มันดูเฮอร์เรอร์เลยก็คือทั้งธีมของตัวละครทั้งซาวประกอบนะครับผมอย่างครอบครัวกลางคืนเนี่ยคือแบบมันจะดูมูทโทนเป็นเหมือนกับซอมบี้หลอนๆเลยนะคุณผู้ชมดูเป็นคนไม่มีสติแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนครอบครัวสมิธในอีกตัวตนหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นตัวตนของจิตใต้สำนึกที่แอบแฝงอยู่ในตัวนะผมซึ่งบทบาทของซัมเมอร์ตอนกลางคืนนี่คือแบบน่ากลัวมากจริงคุณผู้ชมเราอาจจะมองว่าในตอนกลางวันครอบครัวสมิธเนี่ยคนคุมบ้านน่าจะเป็นตัวริกถูกปะแต่พอในเวอร์ชันครอบครัวกลางคืนเนี่ยกลายเป็นว่าตัวซัมเมอร์เป็นตัวละครที่เหมือนเป็นคนควบคุมครอบครัวกลางคืนสมิธทั้งหมดเลยนะครับผมขนาดริกกลางคืนเจอตัวซัมเมอร์ยังแบบเคารพอะเคารพแบบเกรงกลัวเลยนะคุณผู้ชมพูดเป็นเล่นไปส่วนในเรื่องในตอนท้ายของตอนนี้ผมบอกเลยว่าโคตรพีคคุณผู้ชมเอาจริงนะแนะนำให้ไปดูนะผมไม่สปอยนะ แนะนำให้ไปดูจริงๆคือต้องบอกเลยว่าตัวละครอย่างริกเนี่ยแบบจะบอกว่าไงฆ่าได้แต่หยามไม่ได้อะจะทำอะไรกับตูก็ได้แต่ตูจะไม่ทำในสิ่งที่ตูไม่ยอมทำก็คือเรื่องล้างจานนั่นแหละนะครับผมคุณผู้ชมไปดูเองแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าโอ้โหไอ้ชายคนนี้ฆ่าได้แต่ให้กูล้างจานกูไม่ล้างโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมชื่อตอนว่า Night Family หรือว่าครอบครัวกลางคืนนะครับผมมองเลยว่าซีซั่น6 Rick and Morty ซีซั่น6นี้คือเปิดมาดีทุกตอนเลยนะดู1 2 3 4ดีผมโคตรชอบอ่ะตอนนึงดูไม่ต่ำกว่า3รอบนะครับผมอย่างใน Night Family เนี่ยผมก็ดูมา2รอบแล้วก็ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้ก็ดูรอบที่3ซ้ำอีกรอบนึงนะครับผมแต่ก็ยังมีบางจุดที่ผมไม่ได้พูดนะเพราะว่าผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูเอาเองนะครับผมเพราะว่าฟังผมพูดอ่ะเทียบกับการที่คุณผู้ชมไปดูจริงๆเสพเนื้อเรื่องจริงๆเสพมุกที่ตัว Rick and Morty กับพวก Smith ปล่อยออกมามันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ไปดูในแอป To
ขสิทธิ์อย่าง HBO Go นะครับผมแนะนำเลยภาคไทยนี่ก็แบบสุดยอดจริงๆเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิป Rick and Morty เนี่ยนานๆผมจะทำทีนะเพราะว่าตอนที่4ซีซั่น6เนี่ยมันกลับเป็นทีมฮอร์เรอร์พอดีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆเลยที่เล่นเอาเรื่องตัวตนอีกตัวตนนึงของเราในตอนเราหลับเนี่ยมาสู้กับตัวตนอีกตัวตนนึงของเราในตอนตื่นอ่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดูเฟี้ยวมากๆแล้วก็ดูหลอนมากๆในการนำเสนอนะครับผมก็เลยหยิบมาพูดดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อมิกด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ